ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มมีอุลละปะเนี่ยฮัลโหลโอ้โห Good morning นั่นเดี๋ยวเราเปิดมาโคคอสมอสด้วยนะก็คือใช้ไปนี้ก่อนแล้วก็เปิดมาโคคอสมอสเพื่อให้มันทำงานก่อนนะนี่39,800,000เอ้าเราคงไม่โดนฮาปี้ติดต่อกัน2ตาใช่ไหมโคนามิเอ็งคงจะไม่แบบไปฮาปี้อีกฝ่ายเฉียดแค่เดอะฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเกนชิน PUBG Free Fire เดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเอาล่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Yu-Gi-Oh Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เลยทุกคนเขาก็ได้มีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับเป็นแพทใหม่เลยนะฮะกับอีเวนต์ของอีเวนต์อะไรวะ EX Zero นั่นเองนะก็เป็นอีเวนต์ที่ห้ามเอาตัวที่เป็นแบบมอนสเตอร์ EX หรือว่า Extra Deck เนี่ยมาลงทุกเด็กของอีเวนต์เนี้ยทุกคนที่เล่นเนี่ยจะไม่มี Extra Deck นะครับแน่นอนว่า Fusion Link DPE Synchro หรือว่าเป็นมอนสเตอร์ลิงตัวอื่นหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในมอนสเตอร์ Extra Deck เนี่ยมันจะไม่มีแล้วทีเนี้ยทุกคนที่แบบชอบเมตาอยู่แล้วเนี่ยมันจะเล่นยากนะครับผมก็เลยเดี๋ยวจะมีเด็กหนึ่งมาแนะนำนะฮะในวันนี้เป็นเด็กที่ป่วนมากทุกคนก็น่าจะเห็นปกกันไปแล้วแหละว่ามันเป็นเด็กอะไรเป็นอีกหนึ่งเด็กที่ผมชอบเล่นมากนะเตรียมแบบอย่างเงี้ยชอบเล่นมากทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในเกมด้วยนะอ่ะไปดูเด็กกันทุกคนนี่ Extra Zero Festival นะก็เป็นเด็กนี้เลยนะครับเป็นเด็กของการรีมูฟออกจากเกมนั่นเองหรือว่าเล่นเด็กให้ฝ่ายเด็กเอานะครับทุกตัวมอนสเตอร์แทบทุกตัวในเด็กนี้จะเกี่ยวกับการรีมูฟเล่นกับกองการ์ดทั้งหมดนะฮะยกเว้นไอตัวนี้นะครับลาวาโกเลมที่ไม่ใช่แต่ว่ามาเพย์เซฟไงถ้าเกิดว่าเจอพวกมอนสเตอร์โหดแบบตั้งฟิลได้อย่างเงี้ย2ตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เอาลาวาโกเลมมาเพย์เซฟนะครับแต่ถ้าเป็นมอนสเตอร์ปกติเนี่ยทั้งหมดนะฮะจะเกี่ยวกับการเล่นกับเด็กทั้งหมดเลยจะมีเป็นตัวนี้ Eater of Million ก็เบนิสการ์ด5ใบนะครับลงมาได้นะครับNeedle Worm ฟิปแน่นอนนะรีมูฟ5ใบท็อปเด็กไอ้ไห่ใบนี้ก็ด้วยนะครับแล้วก็ผมใส่เกนมาจูมาเพื่อแบบอมาเซอร์ไพรส์อมาเซอร์ไพรส์มาเดอะฟักเกอร์ให้อีกฝ่ายแบบงงแซงว่าเป็นตัวที่แบบไม่ค่อยเก่งนะครับพออีกฝ่ายตีมาก็เอ้าแตกแล้วเหรอนี่ What นะก็ใส่เกนมาจูมาเพย์เซฟได้จะมีความแรงหรือว่าไอแท็กเนี่ยตามการ์ดที่ถูกแบนิสออกจากเกมไปใบละ400นะถ้ายิ่งแบนิสเยอะเนี่ยเกนมาจูก็จะมีพลังเยอะมากๆเลยนะฮะนี่เป็นข้อดีและข้อโกงของเกนมาจูอย่างลงง่ายด้วย3ดาวส่วนใบนี้นะครับ Vision World Hime ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าผมเคยใช้การ์ดใบนี้นะครับในช่วงที่แบบเป็นช่วงจันหมีอยากลองซึ่ง Vision World Hime ใบนี้เมื่อตัวน้องนะครับถูกออกจากเกมนะฮะนี่คือจะไม่นับเอฟเฟกต์แรกนะเอฟเฟกต์บนเนี่ยเราไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่ามันจะแบบสเปเชียลซัมมอนซึ่งเราไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะแต่ว่าเอฟเฟกต์ล่างเนี่ย You Can Target 1 of Your เนี่ยคือถ้าตัวน้องเนี่ยถูกเบนิสออกจากเกมนะครับมันสามารถเลือกการ์ดเบนิสออกจากเกมใบอื่นสับข้อเด็กได้แน่นอนนะฮะผมจะเอาตัวนี้สับข้อเด็กเนโครเฟสสับข้อเด็กนะไอเด็กเวนตัวนี้เพราะว่าเนโครเฟสเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ที่เมื่อออกจากเกมนะครับมันจะเบนิสการ์ดท็อปเด็กทั้ง2ฝ่าย5ใบนะผมก็จะมาแบบเขาเรียกว่าเป็นลูปนะลูปรีมูฟนะฮะคอมโบกับตัวนี้ได้นะครับพีเมทได้2เนี้ยคอมโบกันได้นะแล้วก็ใบนี้นะครับ Gizmec Orochi อันนี้คือเป็นมอนสเตอร์ที่เอาไว้สำหรับแบบ Banish Card ตัวเองท็อปเด็ก8ใบผมก็จะมาใช้กับตัวนี้ไงนี่ไงเกนมาจูนะฮะ คือจะมาแบบเซอร์ไพรส์ฝ่ายด้วยเกนมาจูนั่นแหละก็เลยใส่ตัวนี้มาด้วยนะเพราะว่าเป็นการรีมูฟเหมือนกัน okay. นะส่วนการเวกับดักใบอื่นเนี่ยก็เกี่ยวกับการรีมูฟแล้วก็การจั่วจากในเด็กของอีกฝ่ายทั้งหมดนี่อันนี้คือจั่วเองนะครับไม่นับ แล้วไหนจานบอกว่าจั่วทั้งหมดไงไอ้ใบนี้นะครับขับ Off Ace แน่นอนว่าคลิปที่แล้วคลิปของ Exodia จานหมีนี่คือโชว์ขับ Off Ace หัวทุกครั้งเลยที่เล่นนะครับที่เล่นใบนี้แต่ว่าผมว่านะมันคงไม่ได้ติดต่อกันทุกคลิปหรอกใช่ไหมหัวเนี่ยคลิปเนี้ยมันต้องออกก้อยพอออกก้อยเนี่ยอีกฝ่ายต้องจั่ว2มันก็จะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเด็กหมดไวขึ้นพร้อมกับใบนี้ด้วยนี่ นี่ The Gift of Greed นะอันนี้คือทำให้อีกฝ่ายจั่ว2เหมือนกันคือแบบเป็นการ์ดตบหัวรูปหลังมากเพราะว่ามันจะคอมโบกับนี่ไงพรีเซนต์การ์ดนะฮะจดหมายของจานหมีนั่นเองนะอีกฝ่ายต้องทิ้งการ์ดหมดมือแล้วก็จั่ว5ใบ
ถ้าอีกฝ่ายยิ่งมีการ์ดเยอะมันยิ่งคุ้มไงก็ให้อีกฝ่ายจั่ว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 ไปก่อนนะครับแล้วพอจั่วจนครบแบบเต็มมือแล้วเนี่ยเปิดพรีเซนต์การ์ดอีกฝ่ายนี่หน้าจีนกวนตีนเลยผมนี่ยังชอบนะพร้อมกับใบนี้ด้วยนี่การ์ดเด็กทักชั่นนะทิ้งหมดมือจั่วตามจำนวนที่ทิ้งนะแล้วก็การ์ดรีมูฟอีกใบนึงที่สำคัญเลยเนี่ยถ้าใบนี้ขึ้นนะถ้าอินเฟอร์โนเทมเพสขึ้นเมื่อไหร่นะรู้เรื่องแน่นอนรู้เรื่องแน่นอนนะครับถ้าเราโดนเทคดาเมจ 3,000 หรือมากกว่าเนี่ยก็จะรีมูฟการ์ดมอนสเตอร์ทุกใบจากในเด็กหรือว่าสุสานออกจากเกมนะฮะนี่คือเป็นการ์ดที่ค่อนข้างโกงมากนะครับถ้ามันติดนะซึ่งมอนสเตอร์ของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วนะมันจะดีซะยิ่งกว่าถ้าแบบจากในเด็กเนี่ยออกจากเกมนะครับนี่ไงเนโคเฟสกับฮิเมะรออยู่แล้วนะผมนี่เตรียมเลยนะ2ตัวนี้บอกผมนี่เตรียมเลยครับยงรอโดนรีมูฟอยู่นะมันก็จะเป็นลูปแบนนิสและรีมูฟนะถ้าคอมโบนี้ติดนะขอแค่ใบเดียวพอถ้าโดนดาเมจ 3,000 ขึ้นไปการกับดักกับเวทที่สำคัญไม่แพ้พวกจั่วเลยมันจะมีอยู่2ใบนะครับก็คือนี่ Dimensional กับใบนี้นะครับ Macro Cosmos นะฮะ Macro Cosmos กับใบเนี้ยเอฟเฟคจะคล้ายกันแต่ว่าใบเนี้ยมันจะทำงานตอนนั้นเลยเพราะว่าเป็นเวทไงแล้วอย่างเนี้ยคือมันจะรีมูฟพวกมอนสเตอร์นะครับจากในสุสานไม่ลงสุสานออกจากเกมนะฮะแต่ว่า Macro Cosmos เนี่ยจะรีมูฟการ์ดทุกใบทุกประเภทนะครับออกจากเกมที่มาลงสู่สารแต่ไม่ลงอะนะมันจะรีมูฟออกจากเกมแทนนะฮะใส่มาอย่างละ3นะครับอย่างละ2อย่างละ3พออ่ะมาทุกคนเดี๋ยวเราไปป่วนดีกว่าเดี๋ยวเราไปป่วนอีเวนต์เอ็กตร้าเซโร่ดีกว่านะครับผมก็อยากจะป่วนคนเหมือนกันไงช่วงนี้คือแบบอยากเรียกโดนหลังจากที่เราปล่อยคลิปเอ็กโซเดียไปก็เรียกได้ว่ายับนะครับอีกฝ่ายนี้ยับนะ เด็กนี้ก็ไม่ต่างกันนะฮะเดี๋ยวดูจานหมีคลิปนี้ตึงๆไปดูกันฮะมาทุกคน EX Zero ตาแรกอีเวนต์นี้ผมไม่เคยเล่นด้วยนะครับนี่คือครั้งแรกเลยแมตช์แรกในชีวิตเราขอเป็นฝ่ายเริ่มก่อนละกันแมตช์แรกในชีวิตก็มาหน่อยมาดูกันว่าวันนี้จานหมีจะเกียนคนได้หรือเปล่านะเราไม่เน้นชนะเราเน้นเกียน ไม่รู้ว่าจะชนะกี่ตาด้วยนะแต่ว่าเกียนไว้ก่อนนะพ่อสอนไว้พ่อบอกมาฮะในเทอร์แรกเนี่ยคือตอนนี้เราลงมอนสเตอร์ไม่ได้ทุกคนโคตรหยาบเลย เอาไงดีครับเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะอลูออฟดาร์กเนสไปก่อนเฮ้ย อย่าบอกนะไอ้หนุ่มมีอุลละปะเนี่ยโอ้โหอย่างชอบเลยกูผิดอะไรเนี่ยหมอนี่หมอนี่โอ้จบแล้วมิตรภาพโดนตีฟรีเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวก่อนไอ้หนุ่มไอ้การ์ดอุลลานี่ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวโดนผมรีมูฟแน่นอน Good morning ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเล่นเด็กอะไรน่าจะเป็นเด็กยืมไหมเปิดท็อปเด็ก3ใบแอดการ์ด1ใบนะโอ้โหอย่าโอ้ไหนดูดิอ๋อมีใบนี้ด้วยนะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวนะหมอนี่เฮ้ยมันต้องจัดการมันแล้วแหละจริงต้องทำอะไรสักอย่างแล้วจานนะเกลียดจริงๆเลยข้าเกลียดท่านโอ้ชงจางเกินได้ดิครับมันอยู่ไม่ได้นะได้ดิจานอ่ะเราก็จะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมลืมไปว่าอีเวนต์เนี้ยมันไม่สามารถเอาเอ็กตร้าเด็กลงตูก็ใส่ไอ้นี่มาลืมเนะเดี๋ยวจบตอนนี้ต้องไปออกแล้วจานหมีไม่ใช่แล้วเพื่อนเออนะเราก็ลืมไปจะใส่ไออีเตอร์ออมิเลียนมาทำไมวะเนี่ยอะไรครับจานทำลายไปก่อนตีแล้วพร้อมกับตีได้อยู่นี่นะฮะมาลงมาแล้วไงน่าจะทำอะไรอุละละหรือเปล่ายังก่อนนะ no. มาแบทเทิลในคอมเฟสตีผู้เล่นโดยตรงฟรีๆจบเทิร์นมาเขาก็หมอบการ์ดต่อนะคือก็หมอบต่อเลยนะเพื่อน เอาอย่างนั้นเลยนะโอ้โหไปตั้งรับด้วยเด็กอะไรครับเนี่ยอย่าบอกว่าเป็นเด็กไคจูนะไม่ใช่ใช่ไหมตัดมือตัดมือผมว่ายังก่อนนะแต่ถ้าใช้ไปอุละละก็จะขัดอยู่ดีใช่ไหมทำการแบทเทิลไปเลยละกันนะอ่ะเนโคเฟสตีไปที่มอนเตอร์ที่หมอบอยู่ป้าบโอ้โหเอฟเฟกต์วิลเลอร์เอาเอฟเฟกต์วิลเลอร์มาตั้งป้องกันโอเคจบเทิร์นมาตาของนายแล้วลงอุลลาลามาตั้งป้องกันมา จะได้แบบไม่ต้องเล่นไงยังไงสิ
คนนี้หมอบต่อเลยหมอบก้าต่อเลยแล้วก็จบเทิร์นต่อเลยด้วยนะโอ้โหอย่างเดือดอุลละปะเนี่ยถ้าอุลละเดี๋ยวจะตีให้ด้วยเนี่ยเราขอเปิดมาโคคอสมอสเลยละกันนะเบนิสเอาจากเกมไปก่อนแล้วก็ลงกิสเมกโอโลจิลงไปเบนิสการ์ดท็อปเด็ก8ใบลงแบบพิเศษมันต้องอย่างงั้นมันต้องอย่างงั้นลงไปกิสเมกโอโลจิอ้าวยอมแพ้เฉยอะไรครับเนี่ยโอ้โหอะไรของเขาวะน่ะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเราเอาไอ้ตัวนี้ออกก่อนผมก็ลืมไปว่ามันมีเอ็กตร้าเด็กนี่หว่านะเอาออกไปอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับ47ใบแล้วกันเดี๋ยวไอ้ตอนจัดเด็กเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบไว้ในวิดีโอแล้วกันนะฮะว่าเอ้ยไอ้ตัวนี้มันยังก่อนตาที่2แต่ตาเมื่อกี้คือคอมโบไม่ติดคือเหมือนไม่ได้เล่นเลยคือตีแบบตีเฉยๆเลยอะนะแต่ว่าคือผมไม่รู้ว่าเขาหมอบเลยไว้ไงถ้าเขาไม่ได้หมอบเลยไว้ก็เดี๋ยวจะเอาไอ้ตัวนั้นตีนะเกนมาจูแต่ว่าเขายอมแพ้ไปก่อนโอเคมาตาที่2ดรอโอ้โหอย่างปังโอ้ยอย่างชอบนะเริ่มก่อนมันต้องอย่างนั้นดิเพื่อนใช่ป่ะเราหมอบไว้เลยนะแล้วก็หมอบใบนี้ไว้ทีเด็ดไหในตำนานทีเด็ดเลยนะเดี๋ยวเราเปิดมาโคคอสมอสด้วยนะก็คือใช้ไปนี้ก่อนแล้วก็เปิดมาโคคอสมอสเพื่อให้มันทำงานก่อนนะนี่39ล้าน8แสนเอ้าควนตีนเลยโอ้โหอะไรวะเกียดฮาปี้จริงๆโอ้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้คิริโตคุงสตาร์เบิร์สเฮ้ยเด็กเร็วกว่านี้คิริโตคุง 2,003 เลยเหรออุ้ยโอ้โหดูเดือดเร็วกว่านี้แย่แล้วมันตีได้2รอบทุกคนเอาละงานหยาบแล้ว 4,003 เลยเลยโอ้เรียบร้อยป่ะโดนแบบบ๊อบป๊าบโอเคเอฟเฟคทำงานนะทิ้งหมดแล้วก็จั่ว5เออหมอนี่ยังชอบเนี่ย4,003แย่แล้วเฮ้ยแต่ว่ายังก่อนนะพอร์ตออฟดีไซน์นะจั่ว2โม10จั่ว2เดี๋ยวรู้เลยไอ้หนุ่มนะไอ้ตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวโดนโอเคโอเลนเอาเทิร์นดรออะไรกันครับเนี่ยการ์ดอะไรกันครับเนี่ยมาขับออฟเอสตำนานมันต้องเกิดในคลิปนี้ไปขับออฟเอสโยนหัวก้อยออกก้อยขับออฟเอสตำนานมันต้องเกิดไอ้หนุ่มเย่แล้วเอาแล้วไงอ่ะไม่เป็นไรแก้เขินด้วยการ์ดเด็กทักชันก็ได้ทิ้งหมดมือจั่วขึ้นมาแย่แล้วเฮ้ยงานหยาบแล้วทุกคนนะงานหยาบจริงๆแล้วล่ะโดนตี2ทีก็แตกดิจานนะมาจบเทิร์นโอ้โหโดนฮาปี้ไปทีนี้ช็อตเลยมาเหลือ 4,001 นะมันจะลดพลังทุกๆเท่าไหร่เนี่ยทุกเทิร์นใช่ไหมลดไป200ก็แรงอยู่ดีนะตีก็ตายอยู่ดีเฮ้ยเดี๋ยวร้อยไอ้หนุ่มต้องเร็วกว่านี้โอเคตาที่3ทุกคนกับ EX Zero ในตำนานโอ้ตาที่2นี่เอาอะไรครับเนี่ย เจอฮาปี้ทำลายนี่หน้าจีนจานหมี่นี่คือหน้าตีหน้าหมวยวะมาแต่ว่าตาที่3เนี่ยเราต้องเอาจริงนะเอาจริงทุกตาจานกูถามมึงจริงๆนะมานะครับผมตาที่3โอเคเฮ้ยถือว่าการ์ดใช้ได้อยู่นะอ่ะพรีเซนต์การ์ดไปก่อนแล้วก็เปิด Dimensional เลยแล้วกันมันต้องเตรียมการของแบบนี้แล้วก็หมอบใบนี้ไปนะฮะหมอบใบนี้ไปด้วย35ใบใช่ไหมโอเคถือว่าคุยกันได้ตาของนายเราคงไม่โดนฮาปี้ติดต่อกัน2ตาใช่ไหมคนอามิเอ็งคงจะไม่แบบไปฮาปี้อีกฝ่าย
เช็ดแค่เช็ดแค่แน่นอนจริงๆ Happy ติดต่อกัน2ตาเลยเหรออ่ะพรีเซนต์การ์ดไปเขินๆนะโอ้โหยังชอบป้าบออกจากเกมมันจบแล้วนะคอมโบออกจากเกมของเรามันจบแล้วเฮ้ยแต่เรายังมีโอโลจิอยู่ยังก่อนอ๋อ come on man แอนติเกียฟอร์เทรสนะเป็นเด็กแอนติเกียซะด้วยอ่ะลงมาแอนติเกียไวเวิร์นนะ 1,700 โอ้โหไอไวเวิร์นนี่รู้สึกตีมาเฮ้ยรู้สึกว่าตีมาเนเกตเอฟเฟกต์ป่ะแบทเทิลแบทเทิลมันเลยเราก็เอาเฮ้ยไปกดคลิกขวา what ไปกดคลิกขวาเฉยไม่เป็นไรได้อยู่โอ้โหแต่ว่าเอฟเฟคไม่ทำงานนะจากเอฟเฟคของใบนี้ไวเวิร์นโอ้โหร้ายจริงๆว่ะร้ายจริงๆว่ะดรอเกนมาจูอย่างนั้นนั่นเลยมารีมูฟทิ้งเลยนะเฮ้ยไม่ใช่ใช่ไหมอุลาระในตำนานไม่มาใช่ไหมลงไปแบบพิเศษมาฮะแล้วก็แบทเทิลต่อตีไป 1,700 เนี่ยต้องโดนตีแล้วเออยังไงอะสเปเชียลสมอนเลยอ่ะเรื่องหนึ่งตัวนะที่มีชื่อต่างกันนะแล้วก็สเปเชียลสมอนได้จากในเด็กเลยแล้วก็ส่งตัวนี้ลงสู่ศาลโอ้โหหลบการโจมตีได้สวยนี่ ไอ้หนุ่มเอ้ยมันร้ายว่ะไอ้ตัวนี้มันร้ายอ่ะนายจะเอาตัวไหนลงมานะที่มีชื่อต่างโอ้โหแมชิน่าซิตาเดลเลยเพื่อนเกินไปโอ้โหนี่คือตัวท็อปเลยนะที่ผมเคยทำคลิปไอ้นั่นไปอ่ะแต่ว่าจบเทิร์น จบเทิร์นเขินๆคือตีไม่ได้นะพลังก็สูงกว่าแล้วคือโอ้โหจบแล้วนะครับคอมโบผมเจอฮาปี้หน้าสั่นเลยนะไม่ง่ายนะเราเกียนคนไม่ง่ายนะเมตานี้เขารู้ทันเราหมดแล้ว เขารู้ทันมาเราหมดแล้วว่าเราแบบใช้ชื่อนี้ที่ไรนี่ไม่ธรรมดาชื่อจันหมีนี่ดังไกลยันต่างแดนปะเนี่ยโอ้โห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 ขึ้นมือด้วยมาเสิร์ชเวทฟิลเออเอาเกียร์เท้าขึ้นมือนะนี่นายจะจัดเต็มกับเราเหรอนายจะเต็มกับเราเลยสินะตีมาคิสเมกโอโลจีถูกทำลายนะแต่ว่ายังก่อนเอฟเฟกต์ทำงานต่อออกมาไม่ยอมตายหรอกนะนี่เราแบบพิเศษนะเราไม่ยอมตายหรอกนะดรอนิดเดิลเวิร์มหมอบอะตั้งป้องกันแบบเต็มสูบจบเทิร์นมาสิกี่ใบแล้วออกจากเกม16ใบโอ้โหแต่ว่าเป็นการ์ดที่เล่นเหมือนกันนะโอ้โหมาพูดถึงชิตาเดลหน่อยนะชิตาเดลมันก็มีควิกเอฟเฟคด้วยนะทำลายมอเตอร์ของตัวเองกับอีกฝ่ายได้ที่มีพลังต่ำกว่านะตึงๆเฮ้ยอย่าบอกนะทำลายเกมผมนี่ยังชอบเลยว่ะอีกฝ่ายทำลายไปเลยนะเรายังชอบอ่ะเอฟเฟคของกิสเมกโอโลจีครั้งหนึ่งรีมูฟต่อตอนนี้เราคือเราเตรียมแผนการแผนการ32ล้าน NQ เรามันต้องใช้ได้เออแม็กซี่นะทิ้งมาลงแบบพิเศษมาตั้งป้องกันเต็มสูบผมแน่นมากมาฮะเขาได้จั่วฟรี1ใบนะเหมือนกับทิ้งแบบทิ้ง1จั่ว1เออแอนติกเกียคาตาเพานะฮะเลือกเวทฟิลทำลายทิ้งโอ้โหเอฟเฟคของเวทฟิลแม่งเอาแอนติกเกียขึ้นมานะไอตัวนั้นไอตัวตึงๆอ่ะ 3,000 เออนี่ไงล่ะมาแล้วแอนติกเกียดราก้อนเรียกเตอร์ดราก้อนนะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ตีหักลบดีเฟนต์ด้วยแต่ว่ายังนะเพราะว่าเขาไม่ได้สั่งเวอร์ด้วยแอนติเกียนะหรือว่ากัจเจ็ตนะฮะตี2ครั้งและคือลงมา2ตัวเลยเลยมันเกินปุยมุยลงมา2ตัวเลยเนี่ยโอ้โหดูเดือดว่ะดูเดือดจัดอะทุกคนตึงจัดตัวนี้นี่ตึงเกินนี่เรามาเล่นแข่งอยู่วะเนี่ยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนโชว์วันนี้จับมือสเปเชียลซัมมอนได้โอเคโดนหนักโดนหนักว่ะโดนหนักแบบหนักปุ๊บเลยหนักปุ๊บเลย 3,002 ตัวนะเอาใหญ่แล้วเอาใหญ่แล้วพอได้แล้วตีมาก็เจ็บแล้วเนี่ยไหนเจ้าตัวไหนลงมาอีกช่องนึงไงเหลือช่องนึงไงช่องที่5ไงเจ้าตัวไหนลงมาอีกเพื่อนเออหูย 2,500 เลยนะแมชชีน่าฟอร์เทสโอ้โหตึงๆว่ะไอคนนี้มันจัดหนักจัดเต็มลึกเกินตีมาโอเคเรียบร้อยโดนหนักอะตีมาต่อเออโอ้โหห้ามเปิดก็ป้าบเราไม่ใช้ตัว1,800ตีเหรอกลัวแล้ววะเออตีมา
ยังก่อนเอฟเฟกต์ทำงานต่อก็ยังก่อนนะเหลือ850เอา 3,000 ตีในมันพลาดแล้ว ประมาทเกินรู้เรื่องถึงคาวบอสต้องออกโรงแล้วล่ะนะ ถึงเวลาแล้วนะรีมูฟไปก่อนเอาตัวนี้ลงมาก่อนนะกิสเมกโอโลจิลงไปแบบพิเศษนี่ไงแล้วก็มอนสเตอร์ที่แม้แต่เทพก็ยังกลัวเกนมาจูSurprise, motherfucker. ลาก่อนไอ้นุ่มแอนติเกียใช่ไหมนี่แหละนี่คือบอสของเด็กเราเบิ่มๆลาก่อยนะมึงรีบกลับไปเลยนะโอเคมาครับผมตาที่4นะทุกคนเลือกมาเดี๋ยวเจอเกนมาจูหรอกนะเกนมาจูพ่อทุกสถาบันบอกเลยว่าตัวก๊อตจัดเป็นฝ่ายเริ่มทีหลังก็ได้นะเราไม่สนใจอยู่แล้วเพราะว่าเราเนี่ยเน้นสายแบบรีมูฟเด็กไงเพื่อน เอาดีลำมาเลยเด็กอะไรนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนี่มันเด็กไอ้นั่นนี่ว่าเด็กไอ้ Lay of Darkness นะนี่ไง ไอ้ใบนี้คือมอนสเตอร์ทุกตัวบนสนามเป็นธาตุมืดทั้งหมดเลยนะโอ้โหแล้วคือมันมีเอฟเฟกต์สั่งเวยด้วยไงประเด็นโอ้โดนสั่งเวอร์ชัวดรอนี่คือให้เขาจั่วยับยับหมอบไว้เลย4ใบนะเดี๋ยวนายจะได้จั่วยับยับไปครับผมจบเทิร์นมาฮะอีกฝ่ายโอ้โหเฮวี่สตอร์มทำลายการ์ด2ใบถามจริงอู้แล้วคือเลือกถูกเนี่ยนะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยลึกคือมันเล่นเด็กพวกนี้แล้วโดนพวกนี้ขัดยับเลยว่ะวันนี้จันหมีโดนขัดยับเลยให้ได้เกิดหน่อย ขอเล่นหน่อยเพื่อนนะอย่าขัดทุกตาไม่ได้นะโอ้แบทเทิลมาด้วยเราก็ไม่ใช้นะครับเพราะว่าไม่คุ้มโอ้โหโดน 1,700 ฟรีๆถามจริงโอ้โหไม่ใช้นะมันไม่คุ้มไงแล้วคือเวทฟิลใบนี้มันอย่างโกงอ่ะทุกคนเราลงมอนเตอร์อีกฝ่ายก็สั่งเวอร์เราทิ้งอย่างเงี้ยแลกกับโทเค่น1ตัวคุ้มหรือเปล่าจารย์แต่ก็ลงไปเลยรีมูฟไปก่อนท็อปเด็ก8ใบลงไปพิเศษนะกิสเมกโอโลจิลงไปนะฮะคุ้มไม่คุ้มไม่รู้แต่ว่าขอตีหน่อยละกันลงไปแบบพิเศษมาฮะเพื่อนโอ้โหถามจริงฟูลฟอร์สไวรัสสั่งเวอร์ธาตุมืดมอนเตอร์2,000หรือมากกว่า1ตัวตรวจสอบ3ใบนะ3เทิร์นแล้วทำลายมอนเตอร์ที่มีพลังป้องกัน 1,500 หรือต่ำกว่าบนมือของอีกฝ่ายก็คือของเรา Are you serious? ผมนี่อย่างชอบเลยครับผมยืนขึ้นเลยอีกฝ่ายเขาเป็นเด็กทำลายเด็กอะนะเรารู้แหละนายเล่นเด็กอะไรทำลายเด็กนี่เองก็ว่าอยู่ทำไม Lay of Darkness มันแบบมีเอฟเฟกต์ที่สั่งเวอร์มอนเตอร์อีกฝ่ายได้บนสนามเนี่ยไม่หมอนนี่มันแสบอะมันร้ายหมอนนี่มันร้ายเฮ้ยแต่ว่าเป็นข้อดีของเรานะยังเป็นข้อดีของเราอยู่เพราะว่ากิสเมกโอโลจิเนี่ยมันทำงานในสุสานได้ไงก็รีมูฟท็อปเด็กรัวๆคืนชีพนะลงมาได้อีกครั้งหนึ่งมาไม่ได้หรอกนะจะตีเราฟรีแบบตาแรกมันไม่ได้ รอบนี้เรามีมอนเตอร์ป้องกันแล้วมาฮะอาริมามาเลยไอตัวนี้ก็คือทิงการ์ด1ใบนะครับแล้วก็เพิ่ม Lay of Darkness ได้นะแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกต์แบบสั่งเวอร์มอนสเตอร์1ตัวแล้วก็มอนสเตอร์ธาตุมืดพลังป้องกัน 2,000 หรือมากกว่าจากในเด็กเนี่ยขึ้นมือได้นะก็คือเองแบบสังเวยทั้งฟิลของตูแล้วก็ฟิลของเองเลยใช่ไหมให้พี่เดินสะดวกเถอะไม่ผมว่าเป็นการ์ดหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะเด็กอีกฝ่ายมาครับถึงเทิร์นของเราแล้วนะมาจั่วไพ่โอ้ Inferno Tempest นะเช็คไปเช็คไปรู้แล้วใช่ไหมว่า Inferno Tempest มันอยู่บนมือของเรานะ เพื่อนนายรู้แล้วใช่ไหม ตั้งโจมตีเลยละกันแล้วก็แบทเทิลไปนี่เราตีไปก่อน750นะจบเทิร์นหมอนี่แหมจะเอาแบบคอมโบทำลายเด็กมาปวดเราอย่างนี้มันไม่ได้นะมันไม่ได้ผลกับเราหรอกนะ no. เพราะเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันไงระดับแบบจันหมี30ล้าน AQ อ่ะไอ้กิสเมกโลจีถ้านายสั่งเวอร์ทิ้งก็เกิดทุกเทิร์นอ่ะ ผมยอมเป็นนิสท็อปเด็กทุกเทิร์นอ่ะมาดิเพื่อน
เขาเรียกว่าเป็นการลงทุนอันใหญ่ยิ่งว่ะไม่ต้องเล่นมันแล้วนะเด็กแบบทำลายเด็กอีกฝ่ายนะเราเน้นตีไปเลยดีกว่านะมันไม่ทันการแล้วเอาจบเทิร์นอีกแล้วเหรอแสดงว่าไม่มีมอนสเตอร์นะอีกฝ่ายเนี่ยเนี่ยไงเราได้แต่ทำลายเด็กไงมอนสเตอร์ไม่ออกโอ้โหมาครับผมนี่คือไฟนอลบอสเกนมาจูในตำนานเยี่ยมโดนนะไอ้2ใบนี้ใช้ไม่ต้องใช้นะเราปล่อยไปเลยรีมูฟ16ใบอย่างนั้นน่ะเหรอเกนมาจูก็ไม่ต้องรีบก็ได้นะเอาจริงๆอ่ะอ่ะเราลงในโคเฟสไปก็ได้นะอย่าไปรีบนะอีกฝ่ายมันไม่มีพวกแบบมอนเตอร์ที่มีพลังงานโหดหรอกเรารู้นะรู้ดีในโคเฟสเอฟเฟคทำงานนะครับก็เอาการ์ดที่รีมูฟเนี่ยกับเข้าเด็กแทรปทิกนะเอาในเด็กนะครับออกจากเกมนะแล้วก็มาเซตการ์ดไว้ด้วยนะแต่ว่าก็ยังก่อนเพราะเราเนี่ยดาเมจแรงมากในสนามเราดาเมจแรงมากเราก็นั่งรอการ์ดกับเข้าเด็กนะนี่กับพอเด็กทั้งหมดเลยแล้วก็พลังเท่าไหร่เดี๋ยวดูโอ้โห 2,900 นะเป็นไงไม่ต้องถึงมือเดอะเกนมาจูก็ตีได้อะโอโรจิตีไปก่อนที่โทเค็นนะขอตีก่อนนะไอ้หนุ่ม What's up เกรนนิ่งเกรฟไวรัสนะโอ้โหก็คือเอ็งจะสังเวยเราให้ได้ใช่ไหมแต่ก็กิสเมทโอโรจิบอกว่ายังก่อนนานนี้ขอตีก่อนแล้วกันนะกิสเมกมันดื้อนะโทษทีนะเพื่อนนี่ไงลงมาแบบพิเศษอีกรอบนึงนะเรายังไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์ไงเออเพราะว่ามันเทอร์ละครั้งนะอ่ะตอนนี้เราก็ทำลายเด็กของเรา4ตัวเราเลือกได้นะเราทำลายเป็นตัวที่ไม่ได้เล่นแล้วกันนะเนี่ยไม่ได้เล่นนะ4ตัวทำลายทิ้งเราก็แบทเทิลต่ออ่ะกิสเมกตีไปเลยที่ไอตัวโทเค็นตัวนี้แล้วก็เนโคเฟสตีผู้เล่นโดยตรง 2,900 เป็นไงบอกเลยกิสเมกเรามันดื้อนะโทษทีเมื่ออีกฝ่ายสังเวยเราทิ้งเราก็ได้โทเค็นฟรี1ตัวอย่างชอบภายใน3เทิร์นนี้คือเราก็จั่วปุ๊บเราก็ต้องทิ้งอะนะถ้าจั่วได้มอนสเตอร์นะแต่ว่าเฮ้ยแค่เรามีมอนสเตอร์บนสนามแค่2ตัวก็ก๊อตแล้วแถมมีเกนมาจูด้วยตอนนี้คือเราไม่ต้องการมอนสเตอร์บนมือตัวอื่นแล้วนะมาอีกฝ่ายเราขอโต้กลับหน่อยเถอะบังอาจมาทำลายคอมโบของเราตอนต้นเกมอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้นะหมอบการ์ดว่ะตัวอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมนายถึงหมอบการ์ดอย่างนั้นน่ะหรือเฮ้ยทุกคนเชื่อไหมว่าไอตัวที่หมอบอยู่เนี่ยเกนมาจูถูกทำลายเฮ้ยนี่เราเอาโทเค็นตีเลยกลัวที่ไหนล่ะครับเอาโทเค็นตีไปก่อนเนี่ยกิสเมกยังก่อนนี่โอ้เป็นไงยังกับไมล์สแกนนะรู้ดีจันหมีแล้วก็ตีพุ่งเลยตรงปิดฉากเลยคุณทำอะไรไม่ได้อีกแล้วปาบนี่ไงเอาหัวมงเนี่ยหัวเกียนเกียนเนี่ยหัวปลาหมึกเนี่ยเรียบร้อยนะเราตีก็ได้เอาละตาที่5ตาสุดท้ายของวันนี้กับพ่อหนุ่มเอร์แมนของเรามาเอร์แมนบอกเซฮายจันหมีมาครับผมตาที่5นะดูสิว่าตานี้เราจะคอมโบติดหรือเปล่าดรอขึ้นมาครับผมอีกฝ่ายได้เริ่มก่อนนะโอ้โหเกนมาจู2ตัวเลยเหรอเนี่ยเธอแรกก็จัดเกนมาจู2ตัวเลยนะแม่งเจ๋งแล้วก็มีตัวของโอโรจิ1ตัวด้วยพร้อมกับขับออฟเอสในตำนานที่ตา2ทำให้จานหมีดูแย่อีกฝ่ายจั่วรัวๆแต่ว่าตานี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะว่าเรามั่นใจว่าจะหัวโอเคเราลงโอโรจิไปก่อนในเธอแรกนะนี่ไงแล้วลงไปโมท็อปเด็ก8ใบนะอีกฝ่ายเป็นเด็กของเดอะเวเทอร์นะเอฟเฟกต์ของ Snow Canvas ทำงานนะเบนิสการ์ดตัวเองออกจากเกมเป็น Quick Effect Add Card The Weather 1ตัวหรือว่า1ใบขึ้นมือได้นะจากในเด็กไอเด็ก The Weather เนี่ยมันคือเด็กสไตล์ที่แบบว่า remove ออกจากเกมแล้วก็จะลงมาแบบพิเศษในตอนจบเทิร์นนะหรือว่าเทิร์นแบบช่วงเทิร์นอีกฝ่ายหรือว่าเทิร์นอะไรเงี้ยมันจะลงมาได้นะครับตอนออกจากเกมอ่ะนะถือเป็นเด็กนึงที่ผมก็ชอบเหมือนกันนะฮะสไตล์ของมันก็ค่อนข้างเฟี้ยวแต่ก็ยังก่อนคนนี้คือเจอกับผมนี่ต้องยังก่อนเดอะเวเทอร์เรนโบว์นะแคนวาสซึ่งการ์ดใบนี้เรารู้ดีเพราะว่าเราเคยอ่านมันมาอยู่ถ้าเราไม่อยู่ในคอลัมน์เดียวกับมันเนี่ยก็ไม่มีผลอะไรเราแบบชิลอยู่แล้วนะก็ปล่อยเขายึดคอลัมน์ช่องที่2ไว้แล้วกันขับออฟเอสในตำนานโยนเลนหัวก็อย่าเอาอุลละขัดพี่เลยนะพี่ขอร้องเถอะ Good morningเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยถ้าอูรละมาขัดเนี่ยยังไงเป็นไง What? ออกหัว
พี่บอกแล้วว่าออกหัวออกหัวก็ต้องออกหัวไปหมอบการ์ดไว้2ใบนะการกับดักพรีเซนต์การ์ดกับไห่เนี่ยตำนานแล้วก็นี่เลยกิสเมกโอโลจินะรีมูฟการ์ด8ใบออกจากเกมท็อปเด็กลงแบบพิเศษตัวที่2เราพร้อมตีเลยนะพร้อมตีมากๆแล้วก็ลงไปนี้ไปอีกนะฮีเมะไปอีกป่ะวิชวลเวิลด์ฮีเมะแบทเทิลลงไปแบบเซฟๆนะตีไปเลยเอาฮีเมะตีไปก่อนนะยังไงรีมูฟออกจากเกมแล้วก็อัญเชิญชาวแก๊งเดอะเวเทอร์แบบพิเศษได้1ตัวจากในเด็กมาลงมา22ฮีเมะบอกยังก่อนแล้วก็ใช้นี่เลยกิสเมกโอโลจินะตีไปเลยแล้วกันนะเดอะเวเทอร์ทันเดอร์นะไอใบนี้คือช่วงสตาร์ทดาเมจเนี่ยเอาการที่สู้ด้วยเนี่ยกลับขึ้นมือโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเราเป็นสายที่แบบเป็นนิสท็อปเด็กอยู่แล้วนะต่อให้กลับขึ้นมือหรือว่าลงสู่สารเนี่ยเราก็จะเล่นไอตัวนี้แหละโอโลจีบอกว่าเดี๋ยวผมขอโซโล่เองแล้วกันนะในตานี้อ่ะเมื่อช่วงสแตนด์บายเฟกก็เอากลับมาบนสนามพร้อมกับโอโลจีเลยเอฟเฟกต์ทำงานเหมือนเดิมนะฮะรีมูฟท็อปเด็ก8ใบลงแบบพิเศษได้เลยตั้งป้องกันไปเพย์เซฟไว้ก่อนมาไอตัวนี้ก็ลงมานะแบบพิเศษนะเราก็ไม่ใช้นะครับ2ใบนี้รู้สึกไม่คุ้มอ่ะเลยไม่ใช้นะเดอะเวสเทอร์เฮนเทอร์ลงมานี่นะยังไงโอ้โหฮาปี้ได้ดิครับเราต้องใช้แล้วนะจันอ่ะเราใช้พรีเซนต์การ์ดไปก่อนเลยแล้วกันพรีเซนต์การ์ดไปต้องใช้แล้วล่ะอย่างนั้นมันอยู่ไม่ได้นะฮาปี้ตาที่3นี่คือวันนี้เจอฮาปี้เป็นผักเป็นปลาเลยนึกว่าการ์ดฟรีเจอเยอะเกินจะเชนอะไรต่อนะจะควิกเอฟเฟคตัวไหนต่อเนี่ยการที่หมอบอยู่หรือเปล่ายังใช่ไหมก็นี่เลยเราให้ของขวัญนายและการดูหน้าหายด้วย The Gift of Greed นะให้นายจั่ว2ไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วก็จั่ว2ไปซะแล้วก็ทิ้งการ์ด3ใบแล้วก็จั่วขึ้นมาอีก5นี่คือของขวัญว่ะเป็นไงจานหมีใจดีป่ะเพื่อนโอ้โหใจดีอยู่แล้วเนี่ยหมอบการ์ดกับดักกับเวทไปเพิ่มอีก1ใบนะยังไงต่อล่ะพ่อหนุ่มคนนี้จะเล่นคอมโบไหนนะรู้สึกว่าเด็กเนี้ยมันเน้นการป่วนซะมากกว่านะพลังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะมาอ่ะรีมูฟเตงอีกแล้วเอฟเฟกต์เดิมๆอันเชนแบบพิเศษนะจากในเด็กโอเคโอเคแล้วก็แบทเทิลเลยมาฮะก็จะใช้เอฟเฟกต์เด้งขึ้นมือชัวร์นะทรงนี้เรารู้ไงเราเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานเรารู้ดีว่านายจะเล่นคอมโบอะไรนะซึ่งถ้านายจะใช้แบบเด้งขึ้นมือรัวๆอย่างนี้เราก็จะลงรัวๆเหมือนกันเหมือนกับไอ้คนเมื่อกี้แหละคือสไตล์การเล่นสไตล์การรับมือเนี่ยเหมือนกันนะฮะมาครับอ่ะฮะก็เด้งขึ้นมือไอ้ลุงโอโลจิบอกว่าเด้งยับๆเลยว่ะโอ้เด้งขึ้นมืออีกแล้วเลยโอโลจิไม่ต้องเล่นโอโลจิบอกโอ้เด้งขึ้นมือกระจายเลยว่ะอ่ะเมนเฟสที่2นะจะลงมอนเตอร์แบบปกติมั้ยล่ะเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้ลงมอนเตอร์แบบปกติเลยนะไม่ลงก็จบเทิร์นไปครับผมช่วงสแตนด์บายเฟสมันก็ผมว่านะมันต้องจบแล้วล่ะเกฟเดอะซูเปอร์เอนเชียนมาครับแล้วก็ลงแบบพิเศษนะตั้งโจมตีแม่มเลยแล้วกันกับดักต่อเนื่องนะมอนเตอร์เลเวล6หรือสูงกว่าที่ใช้แบบพิเศษไม่สามารถตีได้เราจะไม่ใช้โอโลจิโจมตีอยู่แล้วนะ no. แต่ว่าเราจะใช้ตัวเป้งกว่านั้นเดอะรู้ไปครับผมไล่เกคีไปก่อนเลยทักทายหน่อยเตรียมแล้วใช่ไหมนายเตรียมหรือยังนายเตรียมอวสานหรือยังเรามีมอนสเตอร์ที่แรงมากกว่านั้นอยู่บนมือน่ะมาตอนนี้เขาก็ควิกเอฟเฟกต์รัวๆเลยนะเขาเรียกว่าหลบหลีกธันเดอร์โบลต์แต่ว่ายังก่อนเพราะว่านายเนี่ยจะจบในเทิร์นนี้แหละเอาขึ้นมือนะครับจากเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ตัวเมื่อกี้นะ 1,700 นะแล้วก็ไลเกคินี่แหละตัวที่แรงกว่าโอโลจิลงมา
เอ็นมาจูวันพันเรียบร้อย12,000หน้าสั่นไหมล่ะเป็นไงเกณฑ์มาจูไงนะมอนเตอร์ระดับพระเจ้าไปเกิดใหม่ไปนะนะครับผมโอเคทุกคนก็วันนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันก็เป็นอีกเด็กหนึ่งนะที่ค่อนข้างปั่นป่วนนะไอเกณฑ์มาจูนี่คืออย่างก๊อดบอกเลยแต่เสียดายว่าวันนี้เราไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์ของ Inferno Tempest กับไอตัวนี้นะครับลาวาโกเลมเพราะว่าถ้าอีกฝ่ายอัญเชิญลงมามอนเตอร์เยอะๆเนี่ยเราใช้ลาวาโกเลมสังเวยได้ไงพออีกฝ่ายใช้ลาวาโกเลมตีเรามาเราก็ใช้ Inferno Tempest ในการเบนิสการ์ดทุกใบที่เป็นมอนสเตอร์ทั้ง2ฝ่ายออกจากเกมนะฮะมันก็จะทำให้คอมโบแบบ1 turn Q ในการ destroy deck ของเรามันสมบูรณ์นะซึ่งมันไม่ได้ใช้นะครับวันนี้เนื่องจากว่าการ์ดมันไม่ค่อยออกนะฮะและอีกฝ่ายนี่คือเจอกับคนที่แบบมันไม่ค่อยได้ลำเท่าไหร่อ่ะนะไม่ค่อยได้เจอเด็กเพนกวินนะครับมันเลยไม่ค่อยได้ลำนะแล้วอีกอย่างเนี่ยคือมอนเตอร์แต่ละตัวเนี่ยพลังโจมตีไม่เกิน 3,000 ทั้งนั้นเลยไออินเฟอร์โนเทมเพสก็เลยไม่ได้ใช้นะแต่ถ้าเป็นเกนมาจูเนี่ยได้ใช้วันนี้คือมันมือมาก อีกฝ่ายนี่คืองงอ่ะผมว่าน่าจะสตันอยู่นะตอนนี้คือคนสุดท้ายเนี่ยคือน่าจะหน้าจีนเนี่ยแบบเอ้ยเราโดนตีตายแล้วเหรอตอนนี้คงจะนั่งงกับตัวเองอยู่นะเพราะว่าแม่พี่เกณฑ์มาจูเรานี่พลังอย่างเอา 12,000 นะตีดังป้าบอีกฝ่ายนี่คือหน้าจีนโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดคนไหนที่ชอบเด็กสไตล์แบบเบนิสการ์ดออกจากเกมยับๆเนี่ยก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้คือช่องไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับก็ฝากทุกคนนะฝากกระทืบกระดิ่งเลยกระทืบไลค์ไม่พอต้องกระทืบกระดิ่งด้วยนะไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมแม่มันมือมาก